ความซื่อสัตย์สุจริตในมุมมองของหนูนะคะหนูคิดว่ามันเป็นหนึ่งในคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมพื้นฐานที่เราทุกคนเนี่ยควรจะมีเลยค่ะมันคือความจริงใจต่อการความซื่อตรงอย่างตัวหนูเป็นนักกีฬานะคะหนูก็นำมาประยุกต์ใช้ค่ะกับการเล่นกีฬาก็คือหนูต้องซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับโค้ชไม่ว่าโค้ชจะสั่งให้เราวิ่งเท่าไหร่เราก็ต้องวิ่งให้ครบหรือว่าสั่งให้ทำเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อโค้ชแล้วก็ต่อตนเองไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่เนี่ยแต่หนูคิดว่าเราอะรับรู้ดีที่สุดความไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะจะส่งผลต่อวงการกีฬาเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าเราเลือกคนที่แบบมีความสามารถมีความรู้มีความเก่งไปแข่งขันเนี่ยหนูคิดว่าจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลค่ะตอนนี้กฎหมายการปราบปรามคอร์รัปชันค่ะยังไม่มีกติกาหรือว่ากฎที่ชัดเจนค่ะหนูอยากให้เหมือนเทควันโดเลยค่ะมีกรรมการที่อยู่ตรงกลางโปร่งใสแล้วก็มีความยุติธรรมค่ะเมื่อเห็นคนทำผิดเนี่ยต้องได้รับโทษทันทีค่ะหรือว่าต้องได้รับการแก้ไขในเรื่องนั้นๆโดยทันทีค่ะถ้าปรับแบบนี้ได้หนูคิดว่าจะดีมากๆ